กิจกรรมตกปลามีเบ็ดอันนึงแล้วก็เหยื่อส่วนเหยื่อเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดพูดง่ายๆเลยคือเกรดกระจอกเกรดปานกลางแล้วก็เกรดดีที่สุดขาวฟ้าม่วงว่าง่ายไม่ต้องไปดูชื่อโยนเข้าไปฮะเลือกบอ1บอ perfect perfect ประกาศมาจริงด้วยตอนนาทีที่10ลุยไหนดูซิว่าเป็นยังไง perfect หมด88เซนก็ได้ประมาณนี้นะตกปลาได้10ตัวได้ไอเทมตามนี้ได้ยึกทีได้เหรียญปลาวิธีตกนะครับคุณก็แค่รอเวลากิจกรรมเริ่มก็มาคุยกับ NPC แล้วก็มันจะมาอยู่ในตรงวงเนี้ยนะเลือกสักบ่อหนึ่งชอบบ่อไหนก็บ่อนั้นมีทั้งหมด4ปลา5บ่อชอบบ่อไหนขุดบ่อล่อปลาลุยนะฮะแค่นั้นเองกดตกปลาแล้วก็ใช้เบ็ดอันนี้เบ็ดอันนี้ไม่ต้องซีเรียสซื้อได้หมดก็ซื้อไปที่ NPC ตัวนี้นะครับอยู่ทางขวาร้านไอเทมตกปลาซื้อได้อันลิมิเต็ดขอแค่มีเซนนีจบส่วนเหยื่อนี้เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นเหยื่อกระจอกแจกฟรีวันละ3ตัวง่อยเปรี้ยเสียขาแล้วก็รอเวลาประกาศขึ้นมันจะมีคำว่าประกาศทุกๆ10นาทีนะคาดเดาว่ามาละเนี่ยมันจะขึ้นรูปนี้ประกาศเงี้ยฝูงปลากำลังรวมตัวกันมากมายมีโอกาสตกปลาได้ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมากอะไรประมาณนี้แล้วก็ลุยเลยรัวมหัศจรรย์รัวปุ่มกิจกรรมเริ่มเที่ยงถึงบ่าย2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเริ่มปุ๊บก็มาคุยที่ NPC ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ซื้อเบ็ดซื้ออะไรเรียบร้อยเหยื่อมี3เกรดเนาะอย่างที่บอกไปขาวฟ้าม่วงนะฮะเหยื่อหาจากไหนได้บ้างสรุปให้ฟังหาจากการเผาโอดินเราจะได้สโนว์เฟกมาแล้วก็มาหมุนตู้ตรงนี้นะครับตัวนี้กดอธิษฐานอย่าเรียกว่ากดอธิษฐานเรียกว่าสุ่มแหละเหยื่อม่วงเนี่ยมีโอกาส 0.2% 0.6% อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อันนี้วิธีหนึ่งนะก็คือเผาโอดินเนาะแล้วก็มาสุ่มหรือว่าจะซื้อจากตลาดกลางก็ได้แล้วก็มาหมุนนะครับอันที่2นะครับได้จากการเอาเหรียญไปแลกตรงนี้ NPC ตรงนี้3ตัวเรียงกันเนี่ย3ตัวเนี้ยเราก็คุยแล้วก็แลกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้เหยื่อมั่วเนี่ย1ตัวต่ำสุด2ตัวสูงสุดฉะนั้นเนี่ยสูงสุด6ตัวต่ำสุด3ตัวโอเคขอบคุณมากคุณเด็กแว่นเยี่ยมมากเลยอ่ะ3ตัวเนี้ยซ้ายกากสุดเหยื่อกากสุดซ้ายได้เหยื่อขาวตรงกลางตัว NPC ตัวนี้ได้เหยื่อฟ้าตัวขวาสุดนะครับเหยื่อดีสุดได้เหยื่อม่วงแนะนำว่าแลกตัวขวานะใช้เหรียญวามินิเหรียญวาแล้วก็ MVP แลกตัวขวาสุดนะแล้วก็วิธีที่3ที่จะได้เหยื่อม่วงคือจากการทำเควสหิมะตรงนี้ก็เนี่ยจะมีโอกาสได้เหยื่อม่วงด้วยจากการเปิดกล่องส่วนของรางวัลที่ได้นะครับจากการตกปลาก่อนแล้วกันนะจากการตกปลาเนี่ยเราก็จะได้เหรียญฟ้ากับเหรียญม่วงแหละว่ายง่ายไอเหรียญฟ้าเหรียญม่วงเนี่ยไม่ใช่เหยื่อนะเหรียญฟ้าเหรียญม่วงเนี่ยก็คือเอามาแลกของตรงนี้นี่คือเหรียญฟ้าอันนี้คือเหรียญม่วงอ่ะเหรียญทองอ่ะเกรดม่วงก็เอามาแลกคอสตูมอะไรกรอบแชทอะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็หัวทีเนี้ยตกปลาบรรจัดอันดับด้วยอันดับเนี่ยได้อะไรก็ไปดูชาร์ตอันดับแบ่งเป็น2อันอันดับแบบรายวันกับอันดับแบบรวมอันดับรวมเนี่ยก็จนกว่าจะจบกิจกรรมถึงจะสรุปผลนะคิดว่านะฮะซึ่ง1จะได้การ์ดสุ่มบอสเลยได้1ถึง5ที่จะได้การ์ดบอสเลยส่วนอันดับ6ลงไปได้การ์ดจูโน่การ์ดฟ้าส่วนอันดับรายวันชาร์ตรายวันจะได้เหรียญนะเหรียญม่วง30เหรียญอันดับ1อันดับ2 20 3 20 4 20 5 20 6 10ประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยอันดับ2ถึง4ก็ได้เท่ากันไม่ต้องซีเรียสอันดับ1ได้เพิ่มมาอีก10เหรียญแค่นั้นเองผมได้98เซนนะขอโทษทีก็ใหญ่ไปหน่อยอะนะครับไซส์เกินมาตรฐานไปนิดนึงเห็นเขาว่ากันว่านะเผาโอดินไม่จำกัดรอบนี้ก็คือใครมีโอดินเยอะก็จะได้ไอตัวสุ่มมาเยอะครบและครบทั่วกระบวนความรอบนี้ไม่มีให้แลกของอัปเกรดนะกระจอกอะว่ายง่ายก็มีให้คอสตูมแค่นั้นเองคอสตูมก็ดูไม่ค่อยสวยด้วยฝากไปปั๊มยอดวิวให้ด้วยนะฮะขอบพระคุณมาก